สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พามาดูพืชผักสวนครัวลวกกินได้ของบ้านไร่วังพยอมก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เหนื่อยมากๆนะคะพอดีวันนี้ก็ให้คนงานมาช่วยทำเรือนเพาะชำนะคะนี่ค่ะก็จะมีบวบลูกขนาดนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเก็บไปผัดเมื่อเช้านี้นะคะคงจะไม่ค่อยมีเม็ดไม่ค่อยมีลูกแล้วมั้งคะก็เหลือแต่บวบส่วนถั่วนี้คงวายแล้วนะคะนู่นค่ะบวบขึ้นไปบนยอดนู่นแล้วนะคะขึ้นไปบนยอดของชมพู่นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสบายๆนะคะพามาดูต้นไม้ใบหญ้าดูบอนนะคะแบ็กเมจิกนะคะนี่ค่ะจะแวะมาให้ดูจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะที่บอกว่า2ขวดเล็กนี้นะคะที่บอกว่าเขาจะไม่แดง3ปีเต็มๆในขวดนี้ไม่แดงนะคะตอนนี้ก็แดงแล้วนะคะแต่ก็แปลกใจนะคะสำหรับขวดนี้ไม่แดงนะคะแถมออกมีเขียวมีเป็นขี้ตะไคร้ในนั้นด้วยนะคะก็สงสัยคงจะเสียแล้วนะคะนี่ค่ะก็มีอยู่ขวดเดียวนะคะไม่ทราบว่าขวดเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะคะส่วน3ขวดนี้ก็แดงหมดนะคะนี่ค่ะก็จะพามาดูลูกน้ำเต้าเล็กๆนะคะที่เขาติดตามที่เลื้อยมานะคะนี่ค่ะอย่างนี้ก็กินได้แล้วนะคะแต่บ้านไร่วังพยอมไม่ได้กินลูกอ่อนเขานะคะเพราะบ้านไร่วังพยอมจะเก็บเขาไว้ให้เป็นลูกแห้งนะคะจะเก็บให้เป็นลูกแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็จำหน่ายเป็นลูกแห้งนะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะตามวัดวาอารามต่างๆนะคะก็จะสั่งซื้อลูกแบบนี้นะคะเพื่อไปปลุกเสกหรือทำเข้าพิธีต่างๆนะคะที่เป็นมงคลแล้วก็เอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหานะคะเป็นน้ำเต้าดูดเงินดูดทองนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเรือนเพาะอันแรกนะคะก็คือทำเล็กๆนะคะตามประสาคนบ้านๆชีวิตบ้านๆนะคะก็จะทำแบบนี้นะคะก็จะมีที่ชำไว้ก็จะแขวนไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นออมเงินออมทองที่ว่าใบด่างนะคะเป็นฮาร์ปที่เขาเรียกกันนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นออมนาคนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเศรษฐีเรือนกลางนะคะก็เป็นไม้แขวนนะคะตอนนี้เขาก็มีลูกเล็กๆออกมาอีกนะคะก็จะเป็นไม้แขวนที่รอเข้าเรือนที่ไว้จำหน่ายกับลูกค้านะคะอันนี้ก็แค่เป็นเพาะชำไว้ก่อนนะคะส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นการไว้กล้าพันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไม้มงคลทั้งหมดนะคะที่เราได้ขยายในเรือนเพาะชำของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก็ที่จะเอาลงปลูกเองนะคะสำหรับไม้แย่ๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบุษบาพารวยนะคะบุษบาใบด่างหรือว่าต้นอ่อมแซบหรือว่าเบญจรงค์5สีใบด่างนะคะงามมากๆเลยนะคะขยายแยกได้อีกแล้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพลูด่างยักษ์หรือว่าเป็นพี่โลก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็รอเกียมส่งลูกค้านะคะเพราะอันนี้ช้ำแล้วก็ติดแล้วนะคะรากเต็มแล้วนะคะนี่ค่ะสามารถที่จะส
ส่งลูกค้าได้แล้วนะคะรอวันจันทร์นะคะสำหรับพลูด่างยักษ์หรือว่าพิโรโบราณนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นนกน้อยนำโชคใบด่างนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้ปักชำไว้ตอนนี้รากเขาออกเต็มแล้วนะคะสามารถที่จะจำหน่ายได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรากเขาก็จะทะลุกระถางแบบนี้นะคะบ้านไร่วงพยอมถึงจะออกจำหน่ายนะคะส่วนตรงนี้ก็จะว่างๆไปนะคะเพราะว่าลูกค้ามารับของไปแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเตยด่างนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นโรงเรือนที่2นะคะก็จะมุงด้วยแสแลมนะคะส่วนข้างล่างนี้จะขึงด้วยมุงเขียวนะคะเพื่อข้างล่างนี้อาจจะปลูกผักสักครั้งหนึ่งก่อนแล้วถึงจะชำไม้แล้วก็เอามาใส่พักไว้ในเรือนตรงนี้นะคะก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะกว้างก็ประมาณ5วานะคะยาวก็10เมตรนะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นไม้มงคลนะคะว่านทิพยเนตรส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นขุนโจรกลับใจนะคะว่านเพชรนารายณ์นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกวักพระพรหมนะคะถ้าใครสนใจตอนนี้เหลืออยู่แค่2กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นอัญมณีแดงนะคะ2สายพันธุ์นะคะมารวมกันแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นผู้เฒ่าเฝ้าบ้านหรือว่าว่านนางคุ้มนะคะนี่ค่ะตอนนี้กำลังแตกหลอดใหม่เลยนะคะงามมากๆนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเสน่ห์จันขาวนะคะจะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะก็เลยมีใบไม้เกาะคลุมมั่งนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกวักมรกตที่สำหรับบ้านไร่วงพยอมจะเอาไว้ทำไม้โชว์โขดนะคะอันนี้ทั้งหมดนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้นะคะนี่ก็คือจันโกเมนนะคะไม้ใบเงาสวยนะคะนี่ค่ะใบใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะเลยนะคะเป็นฟอร์มกอใหญ่แล้วนะคะแต่อันนี้บ้านไร่วงพยอมไม่จำหน่ายแล้วนะคะงดนะคะพอจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเพราะว่าฟอร์มขนาดนี้นะคะเมื่อวานมีคนเข้ามาตีราคาให้อย่างสูงเลยนะคะแต่บ้านไร่วงพยอมก็บอกว่าไม่จำหน่ายแล้วนะคะงดแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเศรษฐีวินสันนะคะเป็นไม้ใบสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะหลายคนก็บอกว่าเศรษฐีวินสันเป็นไม้ที่อันตรายยางใบถ้าเด็กกัดกินไปแล้วจะเป็นอันตรายเกิดโทษนะคะบ้านไร่วงพยอมก็ยังงงเหมือนกันนะคะว่าแล้วทำไมคุณได้ปล่อยให้ลูกหลานไปเด็ดไม้มงคลหรือว่าไม้ประดับให้เสียหายเล่นล่ะคะเพราะราคาไม่ใช่แค่สลึง2สลึงนะคะราคาหลายบาทเชียวนะคะคุณก็ต้องดูแลสิคะจะมาโทษว่าต้นไม้นั้นมีพิษต้นนั้นนี้มีพิษอันนี้คงไม่ใช่นะคะส่วนอันนี้ก็นี่ค่ะใบกับมือนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้บ้านไร่วงพยอมปลูกไว้กับโอ่งดินนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะรากเขาจะลงไปในน้ำนะคะทำให้เขาใบใหญ่สวยงามแบบนี้นะคะก็เป็นไม้โชว์ที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลนะคะในวันสบายๆที่ฝนตกพรำๆทั้งวันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ